Welcome to Geneva ทุกคนตอนนี้เพิ่งจะแลนด์มาถึงเจนีวาเวลาท้องถิ่นปกติตอนนี้ก็ประมาณ3โมงเย็นหอฟลายดีเลย์ด้วยนี่คือวิวจากหน้าต่างห้องปวดคิดถึงมากไม่ได้มาหลายปีเลยอ่ะข้างนอกฝนตกโปรยๆอากาศกำลังดีอากาศตอนแลนด์ประมาณ10องศาเซลเซียสกำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าเมืองดีไหมตั๋วรถบัสได้ฟรีมาจากโรงแรมเข้าเมืองกันดีฝนจะตกด้วยต้องทำเวลานิดนึงUnited Nation ก็อีกสามขามันจะเดินทางไปทะเลสาบจะพาไปดูน้ำผุของที่นี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของเจนีวาเ
สนะนาฬิกาสวิสก็ต้องชื่อดังแบบตุ่มล่องดีจังเลยอ่ะคนน้อยมากเขาอาจจะยังไม่เลิกงานชิวบะนี่ไงสตอรี่ล็อกมีชื่อดังของที่นี่เนาะเห็นเวลาเพื่อมาทีไรก็จะต้องบอกว่าต้องมาซื ไม่รู้ว่าจะซื้อเอาไปทำไรเอาขึ้นเครื่องก็ไม่ได้เพราะมีชาร์จออกเจ็บตึกมันน่ารักมากเดี๋ยวจะพักกลับเดินเข้าไปดูลายดอกไม้ทั้งวันออกด้านข้างตึกนี่นี่ทำขนมบอกเราว่าเป็นคนโชคดีมากๆเช็คพยากรณ์อากาศมาบอกว่าจะมีฝนตกปล่อยๆลูกเรือก็บอกว่ายูไม่ต้องมาหรอก It's showering เป็นไงล่ะ shower ไหมล่ะมีแดดด้วยล่ะอากาศดีด้วยล่ะเดินไปตรงนั้นดีกว่าเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาข้ามพามาหาน้องเป็ดมาเยี่ยมชมน้องเป็ดน้องหงน้องห่าอะไรก็ไม่รู้แหละอุ๊ยติ๊งน่ารักจะพาไปหาน้องเป็ดก่อนจริงๆอ่ะถ้าเดินไปทางขวามืออ่ะมันก็เหมือนจะแบบเป็นขึ้นเขาไปแบบแต่มันเป็นย่านแบบพวกช้อปปิ้งพวกของแบรนด์เนมต่างๆคนอย่างเราไม่เหมาะกับของแบรนด์เนมหรอกเดินอย่างนี้แหละดีแล้วดูเป็ดดูห่านไปสบายใจประหยัดเงินคนที่นี่ก็นะอารมณ์ดีอารมณ์ดีดีงามไปดูนาฬิกาดอกไม้กันจริงๆมันเป็นไฮไลท์ที่ถ้ามาช่วงหน้าร้อนหน้าแบบว่าดอก
ก็ไม่เสียหายอ่ะได้อยู่รอข้ามหนดก่อนนกซากขนกระจุยเลยตอนนี้ติดคำว่าอียังนี่ไม่รู้มาจากไหนๆก็ไม่รู้ติดคำคู่นี้เฉยเลยมันน่ารักดีอ่ะโอ้โหขี้กล่องเบลอเลยไม่ได้จอดดูตัวห่านตัวหงนะดูขี้ห่านห่านมั้งไม่ใช่หงเอ้ยหรือหงอ่ะมันก็บินนะห่านมันไม่บินเนาะไม่รู้ว่าแยกไม่ออกใครแยกออกบอกได้นะเป็นท่าจอดเรือยอทเนาะเคยจำได้ตอนที่มาหน้าร้อนอ่ะเขาก็จะมีแบบม้าหมุนมีร้านไอติมมีแบบสวนสนุกขนาดเล็กๆอ่ะมาตั้งเนี่ยตั้งบริเวณนี้แหละคนเยอะมากเราก็จะเดินมาตรงเนี้ยเพื่อจะมาดูน้องเป็ดกับน้องห่านแล้วก็จะเดินไปในจุดที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่เห็นไกลๆเนาะว่าเออเนี่ยจะไปดูน้ำพุอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยมันจะมีจุดให้เดินลงไปได้ดูนะไอ้ตรงนี้ลงไม่ได้นะ นี่ไงมันเป็ดหัวเขียวจุดเมื่อกี้นี้จริงๆก็แบบว่าลงไปดูน้องเป็ดใกล้ๆได้นะแต่เรารู้สึกว่าเรามีจุดที่ดีกว่านั้นซึ่งกำลังจะเดินไปบินเป็นฝูงเลยโอ้เมย์เกิดก่อนแวะน้องเป็ดนี่อันนี้สะพานนี้ค่ะที่บอกว่าจะมีแบบเจนีวาเนี่ยเลเจโดเดอเจนีวามันจะเป็นน้ำพุอันเนี้ยอ๋อที่มันเดือนอะไรนี่เดือนกุมภาพันธ์อ๋อเวลาเปิดปิด
ู่กันใหญ่นกเยอะขี้ใส่ก็ไม่นกอ่ะพูดจาทำลายบรรยากาศมากนกขี้ใส่ดิ้นดิ้นดิ้นโอ้โไปดูไอ้สะพานน้ำพุแล้วกันเนาะพอเดินไปแล้วมันก็ไม่มีน้ำพุให้ดูอ่ะแล้วมันก็แบบเดินไปมันก็หิวหิวแห้งแห้งเนาะก็เมื่อกี้ก็ดูเด็กให้อาหารนกแล้วก็พอและเดินกลับแล้วนะก็ดีดีอยากให้ทุกคนมาสูด fresh air ที่นี่ว้ารถถอย นี่สินะที่เขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตยังแบบโดนลมดันให้